เมื่อเวลา 22:20 นของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งเหตุเกิดระเบิดขึ้นภายในบริษัทอัคคีประกันจำกัดมหาชนเลขที่792หมู่ที่2ซอย 14/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปูถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุเป็นบริษัทรับเผาทำลายขยะเคมีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์บริการจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุทางรปภ.ของบริษัทดังกล่าวกลับไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆต่อเจ้าหน้าที่แต่จากการสอบถามคนงานของบริษัทในละแวกใกล้เคียงทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ16:00 น.ได้มีเสียงระเบิดขึ้นภายในบริษัทดังกล่าวจริงโดยมีลูกไฟสีแดงพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มควันจำนวนมากพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่กลุ่มควันจำนวนมากจะปกคลุมพร้อมด้วยกลิ่นเหม็นของสารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณพักใหญ่โดยกลุ่มควันดังกล่าวจึงได้จางลงและลอยไปตามกระแสลมจากแรงระเบิดดังกล่าวทำให้โรงงานที่อยู่ใกล้เคียงทางฝั่งตรงข้ามของตัวอาคารเกิดการสั่นไหวตามแรงระเบิดมีเศษเหล็กและวาล์วทองเหลืองปลิวเข้าไปตกใส่หลังคาของบริษัทที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้แจ้งว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวได้รับบาดเจ็บซึ่งทางบริษัทเป็นคนนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเองโดยไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลใดหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่มีผู้ใดออกมาแถลงหรือชี้แจงแต่อย่างใดค่ะ